ราบสวัสดีครับวันที่15พี่น้องวันที่15เรามาดูด้วยกันครับผมเมื่อนี้สร้างเพิ่นลงข้างล่างเพิ่นติดกระจกด้านหน้ากระจกโชว์ด้านหน้าแล้วก็ก่อกำลังก่อแอมห้องอยู่ไงห้องนอนกำลังก่อตัดห้องนอนอยู่วันที่15พาไปชมครับผมรถดินง่ายนิดนึงพี่น้องรถดินคนดินง่ายคงเป็นง่ายนิดนึงง่ายมากรถดินคนเขาไปผมไปบ้านทางบ้านก็อยู่สร้างเดี๋ยวไปถ่ายมึงบริเวณรอบบ้านครับผมตอนนี้ติดกระจกด้านหน้าบองนี้สิตอมุกอยู่เด้อพี่น้องตอเถอบอกมาอยู่แต่ว่าโหเฮี้ยนมันแล้วซื้อนี่กระจกด้านหน้าแล้ววันนี้นี่ตะกะหลังคาเรียบร้อยหมดแล้วครับผมทางเดี๋ยวจะฉาบใส่กระจกเรียบร้อยข้างหลังเดี๋ยวห้องครัวพวกนี้ตัวของคั่วสิมองนี้ครับผมสิจอออกมองนี้จอออกประตูของคั่วด้านข้างฝั่งนี้ฝั่งนี้โครงการอาจสิเป็นมองจอดรถก็ได้กับสิต่อสังกสิต่อออกมาอีกพักนึงไปจอดรถครับผมโครงการอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะทาสีฝ้าทีนี้จิ๊บจ้าทีนี้มาดูบ้านเหรอสร้างเพิ่นกับต่อก็ห้องเป็น2ห้องนอนครับผม2ห้องนอน1ห้องครัว1ห้องน้ำเป็นไงปีแล้วอายครับผมเราหยั่นผู้สาวเราเห็นนี่ครับผมข้างบนฝ้าอันนี้ก็สิติดฝ้าติดฝ้าเดี๋ยวเรียบเทพื้นปั๊บดินปั๊บหยังเรียบร้อยแล้วคร่าวๆนะพี่น้องส่วนบานนี่เปิดได้อยู่แล้วครับผมเปิดออกได้บานยาว120คูณ503บานครับผมโชว์สไตล์โมเดิร์นอ่ะเดี๋ยวไปเมืองใกล้ๆฟุ้นๆลูกฟุ้นเดี๋ยวๆแป๊บนึงมันก็ยังเหลือมุกนาหรือเทิบนาพี่น้องถ้าต่อเทิบนาแล้วก็สิเป็นส่งกะสีออกมากะสี
เบิ่งเขาทาอีกเที่ยนึงแต่ว่าตอนนี้เฮาเฮ็ดเฮาเฮ็ดโตบ้านเฮียนใหญ่ก่อนนะเฮาเฮ็ดโตเฮียนใหญ่แล้วก็เพิ่นก็สิพ่อเพิ่นเฮ็ดเฮียนใหญ่เรียบร้อยแล้วเพิ่นก็สิจังออกไปห้องครัวครับผมออกไปเฮ็ดครัวแล้วก็จังสิมาเฮ็ดข้างหน้าจังสิออกมาเฮ็ดข้างหน้านี่ล่ะโตเฮียนใหญ่ก็ได้ประมาณ 50% แล้วโอ้ยบ่ได้ถึง50หรอกพี่น้องเพราะว่าตรงเทพื้นตรงติดกระจกด้านหน้าอีกตรงติดฝ้าติดหยังอีกได้ฉาบอีกเนาะก็ได้โตเฮียนใหญ่คร่าวๆซ้ำนี่กับ15 มื้อก็ถือว่าคอยเฮ็ดคอยท่ามไปเนาะพี่น้องบางคนก็ถามว่าสร้างกะมิจะพี่จะน้องกันครับผมโดยทีมงานลุงใดกับพวกพ่อใหญ่พวกอ้ายพวกชายครับผมกับมิจะญาติญาติกันมิจะญาติญาติมาเฮ็ดบ้านให้น้องให้นุ่งเนาะเพราะว่าทั้งเทียเพิ่นก็ยากงานยากหน้าเพิ่นก็ไปวานเขามาพ่อใหญ่ปีแล้วก็ไปวานเขามาหมู่บ้านนี่ก็เรียบร้อยหมดแล้วครับผมแล้วก็มาเร่งงานให้น้องเนาะกับมีจะพี่จะน้องกันสร้างกับมีสร้างเฮ็ด4คนครับผมมือเล้งเล้งมือเล้งมือกอปูนกอหยังกับมีพ่อใหญ่เสิร์ชมาอีกคนนึงแต่ว่าตอนนี้เราไปแก้ฝุ่นอยู่ตอนนี้ก็มีสร้างประจำอยู่4คนมีลุงใดพ่อใหญ่ไก่พ่อใหญ่ไส้แล้วกับพ่อใหญ่ปีครับผม4คนที่อยู่ประจำอยู่ทุกมือเนาะโอเคนะพี่น้องเนาะอัปเดตวันที่5ให้พี่ให้น้องมึงติดกระจกด้านหน้าแล้วก็กั้นห้องวันนี้นะขอบบุญขอบคุณหลายๆที่ติดตามแต่หน่อยแต่เป็นกำลังใจแห่งกันเนาะอีกบ่โดนพี่น้องก็ได้เห็นเฮียนงามๆหวังว่าพี่น้องก็สิเอาไปเป็นแนวทางก็ได้สิเอาส่งนี่หรือสิปรับเปลี่ยนก็ได้ครับผมเดี๋ยวฮอดมือแล้วแต่หน่อยจังสิสรุปให้มึงว่าค่าใส่ใจและค่าสรุปค่าใส่ใจงบประมาณในการสร้างบ้านสไตล์นี้ประมาณจักบาทเนาะเพราะว่าตอนนี้แต่หน่อยก็ยังซื้อของยังซื้ออีหยังอยู่ยังสรุปบ่ทันได้เพราะว่าบ่ได้จ้างสร้างแบบทั้งอื่นแม่พี่น้องบ่ได้จ้างสร้างแบบว่าเขาเจ้าเมาเมื่อหลังจังซี่นะอันนี้ก็มีจะพี่จะน้องมาซอยกันเนาะโอเคขอบคุณขอบคุณหลายๆนะพี่น้องเนาะกับวันที่15ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ